สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมาทำการเปรียบเทียบคุณภาพเสียงของลำโพง Jeep SC008 กับ BW1109 นะครับอย่างแรกเลยจ้ะในเรื่องของราคานะครับตัวนี้นะครับสามารถซื้อตัวเล็กได้1ตัวครึ่งนะครับถ้าคุณยอมเพิ่มเงินอีกหน่อยนึงเนี่ยคุณก็ได้ตัวนี้นะครับและในเรื่องของกำลังวัตต์นะจ๊ะตัวนี้5วัตต์ตัวนี้20วัตต์ครับโอเคครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับก็จะให้ฟังเสียงกันเลยนะจ๊ะและก็ทั้ง2ตัวนี้นะครับมีความเหมือนกันนะครับก็คือเชื่อมด้วยบลูทูธแบบ 5.3 นะครับเห็นไหมครับพอเปิดปุ๊บมันก็จะมีคำว่า power on ขึ้นมานะจ๊ะใช้ง่ายมากครับและเพียงจะให้ฟัง2เพลงนะครับโดยทั้ง2อันเนี่ยจะเปิดคุณภาพเสียงนะครับที่ความดังเท่ากันนะครับเป็นบลูทูธแบบ 5.3 นะครับดังนั้นเนี่ยเชื่อมมาปุ๊บติดกันทับทันทีเลยนะจ๊ะเห็นไหมพอเพื่อนปิดตัวนี้ปุ๊บนะครับตัวนี้มาทันทีนะครับเนี่ยเชื่อมต่อแบบไวมากครับโอเคครับเดี๋ยวให้ฟังนะครับกับเพลงเดิมนะครับที่ความดังเท่ากันนะจ๊ะคราวนี้นะครับก็จะปิดตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาเชื่อมต่อตัวนี้นะจ๊ะก็คราวนี้เป็นอีกเพลงนึงนะครับผมก็ให้ฟังกัน2เพลงนะจ๊ะThank you.
ก็จะเปิดมาฟังนะครับกับตัวนี้นะจ๊ะทั้ง2ตัวตัวใหญ่นะครับก็จะต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่านะครับเรื่องของเสียงนะครับเงินมีปัจจัยสำคัญอย่างมากนะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าเฮ้ยบางอย่างอ่ะถ้าเกิดเรายอมจ่ายเงินแพงขึ้นนะครับเราก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ในเรื่องของความสะดวกสบายเรื่องการพกพาไงเพราะเรายังคงยังไม่พกอันนี้ไปนะครับแบบใส่กระเป๋าใช่ไหมเออใส่กระเป๋าปุ๊บเนี่ยได้เนี่ยใส่กระเป๋าเนี่ยจะค่อนข้างลำบากครับโอเคครับเดี๋ยวจบกันรีวิวคลิปนี้ไปเพียงนี้นะครับใครสนใจลำโพงเดี๋ยวเรียนทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ